ดีค่ะเบนซ์วันเดอร์แลนด์เบนซ์ค่ะทุกคนดูผิวหน้าเบนซ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะจ๊ะแล้วมันก็จะฉ่ำวาวใครที่อยากรู้นะคะว่าเบนซ์ใช้สกินแคร์ตัวไหนบ้างไปติดตามได้เลยนะคะ EP การรักษาสิวนะจ๊ะน่าจะได้ฉ่ำวาวด้วยกันแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าตามวง Blackpink กันนะคะลุคที่เบนจะแต่งวันนี้นะคะเบนจะแต่งตามโลเซโลใจจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Wonderland เบนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเบนนะคะก็จะมาลงตัวนี้ก่อนเลยปรับสภาพผิวด้วยตัวคราวนะจ๊ะทุกคนเบนก็จะบีบคราวนะคะมาประมาณนี้หลังจากที่เบนลงตัวคราวไปนะคะทุกคนนี่เลยดูสภาพผิวสิผิวหน้าดูมีออร่าขึ้นแล้วก็ฉ่ำวาวจ้ะแม่เสร็จแล้วเราจะมาลงรองพื้นนะคะวันนี้รองพื้นที่เบนใช้นะคะจะใช้ของ KD Doll เหมือนเดิมค่ะทุกคนแนวเกาหลีเกาใจก็ต้องแบบยกให้เขาเนอะตัว KD Doll นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรองพื้นที่เบนใช้นะของ KD Dollตัวนี้เลยจ้ะทุกคนเบอร์02นะคะนี่เลยทุกคนเบนจะบอกว่าฟองน้ำเบนให้แม่ไปซักหมดแล้วอ่ะไม่มีฟองน้ำใช้แต่มันไม่ใช่ปัญหาจ้าเบนก็ใช้อุปกรณ์เสริมอีก1ตัวนะจ๊ะใช้แทนฟองน้ำได้เลยค่ะทุกคนผิวมันจะเหมือนซิลิโคนนะคะสิ่งที่จะใช้ก็คือชาดามมะเขือยาวค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มะเขือยาวลงรองพื้นกันนะคะทุกคนมันต้องปังแน่นอนดูสิเพราะว่าผิวมันแบบวาวเหมือนซิลิโคนแผ่นพับซิลิโคนที่ใช้ลงรองพื้นนะคะใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวมาดูกันหุยทุกคนดูสิว่าไม่ได้นะจ๊ะเนียนอยู่เด้อนี่จริงอะไรจริงไม่น่าเชื่อแล้วอีกอย่างนะคะตรงหัวมะเขือเนาะมะเขือยาวมันยังเข้ามุมตรงตาได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนพอดีเลยอ่ะเนี่ยพอดีตาเลยอ่ะเก๋ๆล่องจมูกก็ได้แล้วก็จะเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วผิวก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาแถบให้มันเนียนดูแปลกๆอยู่เนาะทุกคนเหมือนสารคดีอะไรสักเรื่องนึงอ่ะนี่แล้วก็จะบอกว่าบริเวณตานะคะเขาก็เข้าเบ้าตาได้ด้วยนะนี่ตรงนี้อุ๊ยๆเข้าตรงนี้เลยจ้ะเลิศเนียนนะจ๊ะบอกเลยดูก่อนดูเบ้าตรงเบ้าตาเดี๋ยวขอลงให้ทั่วใบหน้าก่อนนะคะเลิศอ่ะหลังจากที่เราลงรองพื้นไปนะคะด้วยนี่เลยพับอันใหม่มะเขือยาวมะเขืออะไรผิวหน้าเรียบเนียนมากเพราะว่าผิวตัวนี้มันก็เหมือนผิวซิลิโคนที่เราใช้
ใช้เป็นแบบพับแต่งหน้าเนาะมันคล้ายกันมันเหมือนกันเวลามาใช้มันก็เรียบเนียนเหมือนกันจ้าทุกคนนี่เลยฟองน้ำเอาไปซักนะคะเป็นเหตุสังเกตได้ถึงต้องใช้ของในครัวเรือนเอามาแต่งหน้าค่ะเก๋เด้อเก๋เด้อสูแต่มันก็ดูแปลกๆเนาะเอามาแถบแถบหน้าแบบนี้มันเหมือนเหมือนในสารคดีสักเรื่องหนึ่งอะเนาะคล้ายๆอยู่นะแต่ก็อย่าคิดทุกคนคิดแค่ว่ามันคือฟองน้ำค่ะมันคือฟองน้ำค่ะฮัลโหลฟองน้ำเดี๋ยวเรามาลงงานตากันเลยจ้าเดี๋ยวเบนจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเบนใช้อายแชโดว์สีอะไรบ้างนะจ๊ะเบนก็จะลงสีอ่อนนะคะให้มันเป็นพื้นก่อนที่เราจะลงสีอื่นนะจ๊ะลงให้มันแบบเป็นพื้นก่อนพื้นตรงเปลือกตานะจ๊ะทุกคนนี่จากนั้นนะคะเบนจะใช้สีออกแบบเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะแล้วก็สีส้มแล้วก็สีออกแดงๆค้ำๆเหมือนเปลือกไม้ใช่ปะเดี๋ยวเบนขึ้นรูปให้นะคะว่าเบนใช้สีอะไรนะคะเพราะเบนจะเอา2สีนี้มาผสมกันแล้วก็ทาใต้ขอบตาแล้วก็ข้างบนเปลือกตานะจ๊ะเปลือกตาข้างบนทามาแค่ครึ่งตาพอนะไม่ต้องไปถึงหัวแต่ว่าตรงข้างล่างอ่ะเบนจะทามาถึงหัวตาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจากนั้นนะคะตรงบริเวณหางตานะเราก็จะทำเป็นแบบสีเข้มสีดำเข้มเนาะเบนก็จะใช้เป็นอินไลเนอร์นะคะลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผูกกันในการเบรนอินไลเนอร์ให้มันแบบฟุ้งๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจากนั้นนะคะเบนก็จะใช้ผูกกันนี่แบบนี้เลยเอามาเบนนะคะให้มันแบบฟุ้งๆหน่อยนะจ๊ะจากนั้นนะคะเบนก็จะมากรีดอายไลเนอร์ให้แบบตาคงเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะนี่เลยเขียนคิ้วกันจ้าลิปสติกกันค่ะเป็นเชดตัวนี้นะเดี๋ยวเบนจะมาเก็บนี่เลยค่ะเก็บคางเก็บกลางเก็บกรามนะจ๊ะ
มันใหญ่เกินไม่ไหวเห็นมั้ยตุยอ่ะมันตุยออกเสร็จเรียบร้อยค่ะกับลุคโรเซ่โรใจในวันนี้นะจ๊ะทุกคนดูเลยแซ่บไหมอ่ะไม่เหมือนตรงไหนอภกามาวงนะจ๊ะหน้าก็จะฉ่ำวาวลดนะลดอาจจะไม่เหมือนบ้างนะทุกคนอาจจะไม่เหมือนเลยอาจจะไม่เหมือนเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ก็พอได้นะพอได้พอดูได้นี่เลยใครสนใจนะคะจะไปแต่งตามก็ได้ค่ะไม่ห่วงนะจ๊ะการลงรองพื้นนะคะด้วยมะเขือยาวจ้าจะบอกว่าเนียนเวอร์เราใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะในการลงรองพื้นนะนี่เป็นไงล่ะช่ำของใกล้ตัวเราใช้ได้หมดเลยนะจ๊ะนี่สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Wonderland Ben ด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งกิ่งกล่องแก้วด้วยนะคะเวลาคลิปเป็นมาใหม่จะได้แบบแจ้งเตือนให้ทุกคนรู้นะแล้วอีกอย่างนะคะช่วงนี้ยอดวิวตกต่ำมากทุกคนฝากดูฝากช่วยดูด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณ FC ทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตเบนนะจ๊ะแล้วโอกาสหน้าวันใหม่เดี๋ยวเบนจะเอาลุคไหนมาแต่งให้ดูแล้วก็จะแต่งหน้าหรือมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องWonderland Ben นะคะก็มีเพจด้วยนะชื่อว่าเพจ Wonderland Channel นะคะ TikTok ก็ Wonderland Ben นะคะฝากไปกดไลค์กดกระทืบกันด้วยนะจ๊ะทุกคนสุดท้ายนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายอ่ะ